กับไอเดียที่จะช่วยคนแก่เพื่อคนพิการหุ่นยนต์ยกของครับหุ่นยนต์ยกของมีความสามารถในการช่วยผู้สูงอายุในการยกของได้ครับจะได้ไม่เป็นการรบกวนลูกหลานที่ไม่สบายหรืออาจจะงานยุ่งอยู่หรือผู้พิการทางแขนที่ไม่สามารถยกของเองได้หุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ครับและตอบโจทย์คุณแฟนทั้งหลายและสำหรับผู้ชายที่ไม่ชอบยกของตามผู้หญิงหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันครับผู้ชายเออลองเล่าต่อเล่าต่อลูกเล่าต่อหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถยกของได้สูงสุด25กิโลกรัมทั้งสองมือแล้วตรงวีดิทัศน์สามารถฉายภาพโฮโลแกรมออกมาได้เป็นภาพของคนที่เราอยากจะให้ยกของให้หรือเช่นจะเอาภาพดาราเกาหลีก็ให้ใส่เข้าไปอันนี้เข้าใจถูกป่ะเนี่ยคือหุ่นยนต์เนี่ยถือของให้แต่เนื่องจากมีรูปปั๊บมันเลยสร้างโฮโลแกรมขึ้นมาครับแล้วโฮโลแกรมเป็นตัวถือของหรือหุ่นยนต์ถือของหุ่นยนต์ถือของครับแต่มันจะเนียนภาพเป็นโฮโลแกรมถ้าเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาอาจจะไม่เข้าใจเนี่ยโอ้ยเข้าใจแล้วคือแทนที่ว่าจะเห็นว่าน้องแอร์มีหุ่นยนต์มาถือกระเป๋าให้จะเป็นภาพดาราเกาหลีถือกระเป๋าให้พี่แอร์ใช่ไหมลูกประมาณนี้ใช่ไหมครับเขาก่อนเลยผมเอาก่อนเลย25กิโลนี่ถือว่าช่วยได้ไหมเออ25กิโลโดยขั้นต่ำเนี่ยมนุษย์เนี่ยถือได้ประมาณ20กิโลทั้งวันแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยจะมีปัญหาเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าน้องเขาทำได้สตาร์ททำได้25กิโลเนี่ยก็ถือว่าใช่ได้ใช่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะพี่ก็ซื้อของหมดแล้วครับเรื่องหุ่นยนต์ถือของนี่เป็นเรื่องธรรมดาก็ใครก็ทำได้เรื่องฉายโฮโลแกรมก็มีแล้วตอนนี้นะครับแต่โฮโลแกรมปัญหาเขาก็คือมันก็เป็นภาพโฮโลแกรมทำอะไรจริงไม่ได้ลุ้นนะคะแบบใจจะขาดคือแบบถ้าไม่กดก็จบอะครับสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับแต่สิ่งที่ซาร์ทคิดเนี่ยล้ำไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่ากำลังเอาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วเอาเรื่องโฮโลแกรมเนี่ยที่กำลังจะออกจากหนังเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาผสมกันโดยที่โฮโลแกรมกับกายตอนนี้ฮารกรรมสามารถยกน้ำหนักได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเด็กขนาดนี้คิดได้นะครับผมครับผมไปดูในเทปย้อนหลังมาครับคือเห็นเด็กนี่เวอร์กันแต่ละคนนี่คือคำถามยากครับแล้วคำถามมีประโยชน์ไหมลูกมีครับมีประโยชน์แล้วหนูเตรียมอะไรบ้างพอเจออาจารย์ชิดหนูเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมสมองครับเตรียมสมองคือนะครับสตาร์ทสามโหวตครับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัด